สวัสดีจ้าเอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ผมอยู่ช่องมาเช่นเคยนี้ก็มาอยู่กับช่อง JKR Studio นะครับผมนี้ก็จะมารีแอคชั่นหนังเรื่องเฮ้ยรุกเพนี่รุกพ่อนะครับผมเป็นหนังไทยที่จะเข้า13ตุลาคมนี้นะครับแล้วมาดูตัวอย่างพร้อมๆกันเลยนะครับผมว่ามันจะสนุกหรือยังไงนะครับผมไปดูพร้อมๆกันเลยจ้าไปผู้รถจังเพ่เขาว่ากันว่าคนที่อยู่ตรงกลางระหว่างความเป็นความตายจะสามารถย้อนเวลาได้เวลาแต่ปัญหาก็คือช่วงเวลาที่ผมย้อนมาเนี่ยมันทำให้ผมต้องมาเจอกับคนที่โคตรไม่อยากเจอเต๋อตัวเชี่ยเลยเนี่ยพ่อรุ่นเราเดียวกันเรียกพ่อทำไมพ่อพ่อมึงตายเหรอพ่อกูนี่แหละมึงจะทำไมก่อนไอ้ลูกเวรสร้างเรื่องกูตลอดเวลาเฮ้ยพ่อก็สมัยก่อนนะพ่อเป็นถึงหัวโจกประจำซอยเป็นคนฉลาดคล้ายกันเลยใจเข้าแก๊งที่เชื่อมั่นซะเหลือเกินว่าตัวเองเนี่ยยิ่งใหญ่เหนือใครชื่อแก๊งนะเว้ยดุดันหน้าเกรงขามกองแก๊งเปล่าแก๊งเจ้าโลกเจ้าโลกพังงาเอ้ยมีเกมด้วยเกมหนทางหากินของเขาเหรอคือการเก็บค่าคุ้มครองร้านค้าต่างๆตามย่านนี้อ่ะเดี๋ยวลุงค่าคุ้มครองอ่ะ10บาท10บาทก็เอามาดิมึงจ่ายกูไม่ใช่กูจ่ายมึงไรวะถึงจะดูห่วยไปบ้างแต่เรื่องผู้หญิงก็ต้องยอมเขาแหละครับผมเจ็บหน่อยนะแบบนี้เจ็บแค่ไหนก็ยอมโอ้โหสวยจนเคลิ้มเลยแล้วถ้าเปลี่ยนเป็นอะไรไปแล้วบิงจะทำยังไงสัญญาได้ไหมไปมีเรื่องกับใครอีกเรื่องแต่มาทิ้งแม่ก็ดีไปถามตรงๆเลยสมมติว่าคุณทิ้งลูกแล้วทิ้งลูกเอาไว้คนหนึ่งสมมติจะอนาถเลยแล้วคุณจะมีวิธีเลี้ยงลูกยังไงมันจะโกรธจะเกลียดจะด่ากูยังไงก็ได้แต่มันต้องมีชีวิตที่ดีกว่ากูเชี่ยซึ้งว่ะเชี่ยอะไรของมึงเนี้ยปล่อยกูก่อนเอามันย้อนเวลาไปเลยลูกไม่ได้โอ้โหจริงๆเฮ้ยดูเพลงนี้ดูพอบิวชอบดูหนังไหมชอบพรุ่งนี้ทุ่มหนึ่งถ้าบิวไม่ติดอะไรอ่ะเราไปดูหนังกันไหมยิ้มอะไรอ่ะเออบิวถ้าไม่มีอะไรแล้วเรากลับก่อนนะจ้ะเจอกันนะเจอใครฉากรวมกับบูเบลตรงนี้ว่าสองตัวละครนี้ในโรงภาพยนตร์นะครับโอเคก็ความคิดเห็นเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปให้ผมด้วยนะครับว่าชอบตัวอย่างนี้หรือให้กี่คะแนนกับตัวอย่างนี้นะครับผมก็เจอกันคลิปหน้าและรีชั่นหรือหนังสั้นหรืออะไรหนังสั้นจะมาอาทิตย์ละ1เรื่องนะครับผมใครรอติดตามหนังสั้นได้ทุกอาทิตย์นะครับผมโอเคก็เจอกันคลิปหน้านะครับแต่คลิปนี้ผมขอให้คะแนนก่อนไปแล้วกันนะให้คะแนนตัวอย่างนี้ละกันก็คือให้ไปสัก 7.5 เต็ม 10ละกันนะมันตัวอย่างมันดีอยู่นะมันฮาหลายฉากอยู่นะก็ไปดูกันไปรอลุ้นกันนะวันที่13ตุลาว่าหนังมันจะตลกหรืออะไรหรือเปล่าเดี๋ยวไปรอดูกันนะครับผมคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับบ๊ายบาย